นั่นเนี่ยนะโอเครับทราบตามนี้ครับคุณ EM นะฮะเข้าใจคุณ EM แล้วละเชียร์เชียร์เชียร์ในนี้นะฮะมันจะมี AI ของระบบเขานะครับแจ้งเพื่อทราบเลยครับถ้าหากว่าอะไรล่ะข้อความต่างนาที่พิมพ์เข้ามานะฮะมันไม่ได้อยู่ในกรอบเพราะว่ากรอบที่ผมนำเสนอให้กับ YouTube ไปเนี่ยผมจะพูดเรื่องสองเรื่องเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมนะให้เรามาอยู่ในวนตรงนี้เองนะครับสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองเป็นหลักเลยนะครับนะฮะแล้วเป้าหมายของลุงที่นำเสนอทาง YouTube เข้าไปเพราะว่าเขาต้องการจะรู้คอนเซปต์ของเรานะครับลุงก็บอกว่ารายการเนี้ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์ให้หายไปตามกฎธรรมชาตินั่นแหละคือคอนเซปต์ไอเดียที่ส่งเข้าไปให้กับ YouTube ได้กรุณาพิจารณาอย่าลืมว่าเราใช้แอปของเขาฟรีนะอย่าลืมนะครับสังเกตไหมฮะเนี่ยข้อความใดที่มันไม่ส่งผลเขาจะตัดโดยระบบเขานะครับบอกให้ทราบไว้นะเราไม่ได้เจตนาที่จะมาตัดระบบเพราะฉะนั้นข้อความใดก็ตามทีนะเพราะ AI มันจะมีคำตอบคำถามหมดเลยAI เขาจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเพราะว่าผมมีตัวหนังสือเอาไว้เป็นเรื่องบรรดาเขาก็จับเป็นมาตรฐานอะไรที่มันนอกเหนือจากมาตรฐานบางท่านบางคนถามมานู่นนี้นั่นสารพัดที่จะถามมามันนอกกรอบนอกประเด็นซึ่งนอกกรอบโอ้ยเขาถามผมหลายข้อมากนะครับอย่างน้อย15ข้อเขาถามนะให้เรากรอกเข้าไปแน่นอนนะฮะเขาเป็นสื่อระดับโลกอ่ะเขาก็ต้องป้องกันเหมือนกันเขาต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้มนุษย์มาทะเลาะ กันในบ้านของเขานึกออกไหมครับคำว่าของเขาหมายความว่าของ YouTube นะครับ YouTube เป็นบ้านหลังหนึ่งนะของโลกใบนี้นะจำด้วยครับ YouTube เป็นบ้านหลังหนึ่งของโลกใบนี้ Face ก็คือบ้านหลังหนึ่งของโลกใบนี้โอเคไหมครับแม้กระทั่ง LINE ก็เหมือนกันเป็นบ้านหลังหนึ่งของโลกใบนี้ที่ใช้สื่อสารกันและกันต้องจำตรงนี้เป็นหลักให้ได้แน่นอนเจ้าของบ้านเขาต้องออกแบบบ้านเขาเอาไว้ประตูหน้าต่างพื้นอะไรต่างสารพัดเขาป้องกันไม่ให้มนุษย์ที่จะใช้บ้านของเขามาทะเลาะกันนึกออกเนาะบ้านเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาทะเลาะกันในบ้านเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านแสดงความคิดเห็นออกมาในสั่ง YouTube ฝั่ง Facebook มันจะถูกระบบ AI เขาล้มเขาเองฮะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันผิดนิดเดียวอย่างมากก็ไม่เกิน2นะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ของเขาด้วยครับน้ำหนักภาษามันจะบอกและภาษาเนี่ยมันลวงไม่ได้หรอกครับมันลวง AI ไม่ได้บอกให้ทราบว่าจะซ่อนยังไงก็ลวงไม่ได้เพราะว่าโอ้โห AI มันจับกันไม่รู้ว่ากี่ล้านคำกี่ล้านล้านคำมาคอมเพลหาข้อต่างเพราะฉะนั้น AI มันสามารถที่จะรู้ความนึกความคิดของคนที่ผ่านภาษาคำว่า AI เนี่ย AI Artificial Intelligence ที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขอให้เกิดปัญญาเนี่ยเข้ามาจากสำคัญนะอย่ามองข้ามไปนะครับท่านใดที่ใช้มือกดอะไรต่างๆนาไปจะเป็นการให้ร้ายใครใดมันบันทึกหมดนะครับลุงไม่เกี่ยวนะลุงปรารถนาดีทุกคนนะครับถึงแม้จะซ่อนเร้นที่เรียกว่าอวตารนึกออกไหมฮะอวตารชื่ออวตารไม่มีที่มาที่ไปจะซ่อนเร้นยังไงก็เอาไม่อยู่เชื่อเถอะครับเชื่อลุงเถอะเรื่องนี้ปิดไม่ได้หรอกยังไงก็ปิดไม่ได้อันตรายด้วยนะครับเพราะมันจะมีผลอะไรเวลาจะเดินทางนอกประเทศนะครับสักวันหนึ่งท่านอาจจะเป็นคนหมายเลขหนึ่งสักวันหมายหนึ่งของโลกเห็นไหมฮะจะเดินทางนอกประเทศปุ๊บ AI นี่มันรวมไม่หมดเลยครับเขียนจะบอกชื่อนามสกุลหรือบอก ID ไอตัวไม่รู้
คุณจะไปอะไรจะไปรีจิสกับแอปพลิเคชันอะไรก็ตามทีที่ใช้ตรงนี้มันจับหมดครับจับหมดเลยนะยืนยันว่าจับหมดทุกวันนี้รู้จักคำว่าเดี๋ยวนะจับตาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะภาษาของเวลาไปถ่ายรูปเนี่ยถ่ายพาสปอร์ตก็ต้องให้ดูกล้องใช่ไหมเวลาผ่านด่านต่างๆทุกวันเนี่ยต้องไปผ่านกล้องทุกตัวนะครับเข้าประเทศดูประเทศนี้นะครับอินฟราเรดน่ากล้องอินฟราเรดเขาจับเลยจะบอกให้ทราบไปแม้ทั้งอากับกิริยาเนี่ยแอคชั่นต่างๆเดินแบบไหนยังไงมันจะไม่เหมือนกันมนุษย์โลกยังไงก็ไม่เหมือนกันครับ จะบอกให้ทราบไปนะครับซีบอกให้รู้ไว้นะฟังให้ดีครับสมมติว่าเราจะเข้าประเทศเขาใช่ไหมครับเราเดินออกจากเครื่องบินเนี่ยไปในอะไรคุณเดินแบบไหนมันจับอากับกิริยาหมดจะไม่เหมือนกันเลยทุกคนจะไม่มีแท็กเหมือนกันมันจับได้หมดทุกคนนะฮะโอเคจากนั้นก็ออกนอกสนามบินไปพักที่ไหนก็ตามทีมันมีจ้องกล้องวงจรปิดวงจรเปิดทั้งนั้นนะทุกวันนี้นะครับจะไปถนนสายไหนทีนี้ครับเห็นไหมครับรู้ไหมฮะไม่ใช่ธรรมดานะฮะลุงประสงค์ดีทุกคนนะฮะรุ่นน้องลูกและหลานที่เคารพรักทุกคนกรุณาอย่าใช้มือของตัวเองด้วยความเมามันด้วยความเมามันเราเรียนรู้ด้วยกันใช้ให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แรกก็ตามทีนะง่ายๆคือคุณจะให้ร้ายใครก็ตามทีผ่านมือเล็กๆเนี่ยให้ร้ายนั่นแหละครับมันจะบันทึกประวัติของเราถือวิทยาศาสตร์เขาแน่มากนะครับ ให้รู้ไว้นะลุงเนี่ยประวัติไม่มีเด็ดขาดในการที่จะไปสถานที่อาโคจรไม่มีเด็ดขาด ไม่มีเรื่องนี้ลุงจะไม่มีเรื่องนี้เห็นไหมนะโอเคนะชีวิตไม่มีเลยแปลว่าปลอดหมดเพราะฉะนั้น